เปิดไลน์แล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาพอดีว่าเหมือนจะมีบีบนิดหน่อยอะค่ะว่าแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงจังนิดนึงอะค่ะอาจจะคอนเซิร์นเรื่องความจริงจังแล้วก็แบบไม่คุยเรื่องไร้สาระเยอะนะคะโอเคงั้นเราฝากคุณเซรีน่าหน่อยนะคะได้ค่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 ะทีมงานโอเคค่ะไม่คุยเรื่องไร้สาระเยอะนะคะเอาจริงๆแล้วชื่อปินเซ็ตนี่ไม่ได้มาเพราะว่าชื่อปินเซ็ตนะคะปินเซ็ตเซรีน่าคือจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยจริงๆจะไม่ได้ชื่อปินเซ็ตค่ะใช่เพราะว่าจริงๆที่บ้านเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งเรื่องเงินมากทีเนี้ยระหว่างที่คุณแม่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยคุณแม่เขาก็ได้เดินเข้าไปซื้อของที่ร้านหนึ่งค่ะก็คิดอยู่ว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีนะทีนี้ในระหว่างที่พนักงานยื่นบางอย่างมาให้ชื่อของดิฉันก็ได้บังเกิดขึ้นค่ะจริงๆแล้วปรินเซสคือคำที่เพี้ยนนะคะจริงๆแล้วชื่อที่แท้จริงของฉันคือไบเซตเซรีน่าไบเซตเซรีน่าเป็นชื่อที่ดีนะไบเซตนี่แบบเต็มรูปแบบหรือว่าแบบย่อค่ะเป็นแบบว่ารวมแท็กด้วยค่ะก็เลยยิ่งใหญ่พอแบบในนามบริษัทไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนที่เป็นอินเดียเขาเรียกว่าซีโรเนียงอ๋อ my name is ไบเซตเซรีน่าอะไรเงี้ยโอ้โหเขาบอกไบเซตไบเซตไบเซตปินเซตหรือเปล่าใช่มันก็เลยเป็นที่มาของการเราก็รู้สึกว่าชื่อมันก็ดูโกอินเตอร์ดีนะเป็นเจ้าหญิงชื่ออารินเนี่ยก็มีที่มาอีกจากอีกที่หนึ่งเหมือนกันใช่ แต่ว่าอย่างชื่ออารินเนี่ยอันนี้ได้มาตอนหลังหลังจากที่เกิดมาแล้วเพราะว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยพ่อเดินกินขนมอรัวอยู่อ่าก็เลยกลายเป็นอาคิมิอรัวแม่รู้สึกว่าฟังแล้วมันดูกระหลัวไปหน่อยก็เลยให้เป็นอารินแทนเพราะงั้นก็ไม่ค่อยแนะนำในด้านการไหว้ย้อนหลังเท่าไหร่แนะนำให้ม้วนหลังมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไหว้ย้อนหลังแบบถ้าวิวัฒนาการย้อนหลังนี่แก่ไหมถ้าวิวัฒนาการย้อนหลังเราก็จะคุยกันแบบอุอาใช่ซึ่งก็จะลำบากคนดูนิดนึงว่าคุยอะไรกันวะเราจะคุยกันแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเรียกไงดีสังเวชคนดูสังเวชคนดูใช่ก็ถ้าเกิดก็ What? จริงๆอะไรที่มันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเนี่ยมันคือบางเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันก็ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้แล้วนะคะแล้วก็ฝากคำคมไว้ให้คิดครับผมนั่นก็คืออะไรคะอิอุอะอุไอมีคำหนึ่งครับผมที่ผมเคยได้ยินมาแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรบอกผ้าอันนี้แปลว่าอะไรล่ะพอดีเคยได้ยินเพื่อนเรียกมาก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรค่อนข้างหยาบคายนิดนึงแต่เราสามารถพูดได้ค่ะพูดได้แล้วแปลว่าอะไรฮะไอ้ห่าอย่างนี้เองไม่น่าล่ะเขาถึงได้ใช้เรียกผมไม่หยุดเลยเพราะว่าเป็นคนห่าห่าห่าเป็นคนตลกไม่คุยเรื่องไร้สาระเยอะนะคะ